ทำดนตรีของเราในตอนนี้เป็นแขกรับเชิญที่วูดดี้หลงไหลเธอมานานมากเธอนั้นเป็นเจ้าแม่ใช้คำว่าเจ้าหญิงดีกว่าของรองเท้าเนี่ยรองเท้าของเธอนั้นไม่ใช่รองเท้าธรรมดาเพราะรองเท้าของป้าสามารถทำให้เซเลบริตี้ชื่อดังทั่วโลกใส่กันอย่างทั่วหน้าลงแมกกาซีนมากมายเป็นเรื่องราวของเด็กไทยคนหนึ่งที่ตัดสินใจทำทันทีกับชีวิตจนวันนี้ยอดขายนะครับหลังจากที่เปิดมาไม่กี่ปีเกือบ500ล้านด้วยกันเขาบอกเลยว่าผู้หญิงทุกคนรู้จักรองเท้าของต้าเพราะว่ารองเท้ายี่ห้อ ONB เนี่ยทุกคนสวมใส่และตอนนี้ชาววูดดี้เวิลด์โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยให้ดูนิดนึงก็ยังคงมีความสุขในการเลือกนี่คือความสุขของผู้หญิงส่วนใหญ่เลยคือทุกคนรู้จักกับรองเท้าของต้าเลยแล้วก็ทุกคนก็อยากจะได้คนละคู่นะฮะไม่ทราบว่านี่คือแจกฟรีหรือว่าอะไรยังไงฮะนี่คืออะไรฮะลองไซส์หรือว่าอะไรวันนี้เขาจดออเดอร์อยู่ค่ะพี่วูดดี้นี่น้องต้านะครับน้องต้าอันนี้คือหนูได้มาที่เนี่ยคุ้มมากเพราะนี่คือออเดอร์ที่พนักงานพี่ทำไมให้ดิสคาวเขาเหรอหรือว่าอะไรก็มีส่วนลดพิเศษด้วยแต่ว่าเป็นพนักงานก็เป็นแฟนคลับอยู่แล้วเหรอในคนไหนเป็นแฟนคลับของ ONB อ่ะพี่ป้าคนมี20คู่ป้านป้ามีกี่คู่เกือบ20คู่แล้วทำไมถึงชอบรองเท้า ONB ใส่สบายมากหนูใส่ทุกวันเลยสังเกตได้เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตั้งแต่รู้จักกันมาผมเห็นฝ้ายใส่แต่อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พี่ไม่รู้ว่ามันคือยี่ห้อ ONB ไงจะรู้จักกับต้าแล้วอ๋อมันเป็นรุ่นที่ฝ้ายใส่นี่เองใช่ใครอีกที่มีรองเท้า ONB นานาก็ใส่เหมือนกันใช่ทำไมถึงเลือก ONB เพราะว่ามันใส่ง่ายแล้วก็แบบมันนิ่มอ่ะพี่เออมันเหมือนรองเท้าใส่ดอนไหมมันหรอแล้วพี่เราไม่ได้สิแค่เสียบแล้วก็สวมแล้วจบเลยมิ้นท์เหรอจ๊ะทำไมถึงชอบใส่ง่ายค่ะพี่เข้าได้กับทุกชุดเออแล้วก็เบามากป้าครับมันมีหลายรุ่นเลยตอนนี้แต่ว่ามันจะมีดีไซน์คล้ายๆกันก็คือว่าเสียบเข้าไปแล้วก็จบใช่ค่ะพี่ที่อาจจะไม่เข้าใจนะเพราะเป็นผู้ชายไงแต่เป็นผู้หญิงอ่ะมันแบบมันเวลาเราคนทำงานอ่ะพี่มันไม่มีเวลาให้ทางกล้องดูนิดนึงเรามีอะไรที่มันง่ายเรามีหลายเฉดสีเลยตอนนี้มีกี่เฉดสีประมาณ50ค่ะ50เฉดสีด้วยกันทุกสีบนโลกตัวแรกที่เราลองทำคือตัวไหนจำได้ไหมรุ่นนี้เลยค่ะไหนฮะรุ่นนี้เลยรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยค่ะนี่เหรอใช่ค่ะชื่อว่าอะไรรุ่นออเดรย์ค่ะคือมิวส์ก็คือได้รับแรงบันดาลใจจากออเดรย์เฮปเบิร์นเขาก็มีหนังอีกเรื่องนึงที่เขาใส่รองเท้าทรงเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยสีดำเป็นบัลเล่ย์เงี้ยแล้วก็เลยได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องนั้นเลยมันเริ่มต้นยังไงอ่ะมันเริ่มต้นมันตลกมากพี่วูดดี้คือหนูชอบใส่รองเท้ารุ่นนี้มากคือตั้งแต่ตอนเรียนมีคือรองเท้าบัลเล่ใช่รองเท้าเขาจะเรียกว่าบัลเล่ส้นเตี้ยอย่างเงี้ยเราเรียนหรือเปล่าไม่ได้เรียนค่ะคือรองเท้าพวกนี้เขาได้รับแรงบันดาลใจจากคนเล่นเต้นบัลเล่แล้วเขาก็แปลงมาเป็นแฟชั่นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วหนูชอบใส่มากมีตั้งแต่คู่199ยันแบบคู่ที่แพงมากอะไรเงี้ยแล้วพอปรากฏว่าตอนที่เรามาทำรองเท้าเราคิดว่าทำไมเราไม่ทำสิ่งที่เรารู้ดีที่สุดเพราะเหมือนกับเราคุ้นเคยอะค่ะพอมันคุ้นเคยแต่ก็เลยรู้ว่าต้องทำยังไงให้มันดีคู่นี้เท่าไหร่คู่นี้ 2,290 ค่ะออกมาวันแรกขายยังไงออกมาวันแรกตอนแรกมีแค่10สีแล้วก็ทำเพิ่มเป็น30สีขายทั้งไหนขายออนไลน์อย่างเดียวค่ะไม่มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านเลยตอนแรกไม่มีหน้าร้านเลยขายออนไลน์ขายเกลี้ยงไหมวันแรกตอนที่ออก50สีตอนแรก30สีวันแรกค่ะมีวันนึงอ่ะพอของมันขาดตลาดใช่ไหมคะของมาใหม่วันแรกขายได้ล้านนึงเลยฮะร้านหนึ่งเลยร้านหนึ่งแล้วก็2ล้านแล้วก็มีคอลเลคชันพิเศษที่ออกกับพลอยชวาค่ะยอดจองวันแรกอ่ะเกือบ4ล้านกว่าเกือบ5ล้านต่อวันต่อวันต่อวันในวันแรกที่เปิดแล้วก็ยอดก็อันนั้นนะคะแต่เคยทำสถิติคือวันละล้านนี่คือเรื่องปกติสำหรับ ONB แล้ววันละล้านคือเรื่องปกติมากใช่ค่ะคิดมากว่าอายุเท่านี้จะขายของได้วันละล้านไม่เคยคิดพี่กูดี้หนูมาคุยกับพี่หนูยังไม่คิดเลยพี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะได้เจอคนอย่างหนูใช่หนูก็เป็นไปได้ยังไงคนอย่างคุณละลินจะมาคุยกับคุณแบบจะได้มาออกกับพี่วูดดี้คือหนูมันไม่อยู่ในหัวเลยพี่ไม่ใช่คุณละลินนอกจากที่จะเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถเจ้าของ ONB แล้วก็ทำเงินได้เยอะอันนี้ไม่ใช่สำคัญแต่ว่าใจของคุณละลินเนี่ยเป็นคนน่ารักเรารู้จักกับต้ามาเป็นปีแล้วเรารู้จักกันมาถึงขั้นที่ยังไม่รู้เลยว่าเธอทำอาชีพอะไรและสละจู่ๆวันนึงก็ฮะทำไมเวลาคนเขาเรียกต้าเขาจะบอกต้า ONB แล้ว ONB คืออะไรอ่ะ
เป็นรองเท้าอะไรอ่ะแต่พี่ก็ไม่เคยรู้จักรองเท้านี่เลยแล้วก็ไม่รู้พนักงานของพี่เนี่ยสวมใส่รองเท้าเหล่านี้ด้วยซ้ำไปเออนี่ขอบคุณที่วันนี้มาออกทำทันทีนะโอ้หนูยินดีมากเป็นเกียรติมากอยากจะให้แชร์เคล็ดลับให้กับหลายๆคนได้รับทราบว่ากว่าจะมามีวันนี้เนี่ยเราต้องผ่านอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างนะฮะเดี๋ยวเราขอเก้าอี้หน่อยดีกว่านะครับ2ตัว OMB นี่ย่อมาจากอะไรอาจจะ Arthur and Book ค่ะเมื่อก่อนตะขายกับกระเป๋าเออมันก็เลยชื่อ Backbook ครับ Facebook นี่คือการรวมหน้าคนใช่มั้ยพี่วุฒิ Backbook คือการรวมกระเป๋าแล้วเราก็เลยแปลงออกมาว่าต่อไป Backbook ใช่ค่ะแล้ว O ล่ะโอ้ก็คือมันก็มาเป็น Arthur and Book ก็คือเราขายอย่างอื่นด้วยแล้วเราจะไม่ได้ขายกระเป๋าอย่างเดียวแล้วครับArthur and Book นี่คือภาพอะไรครับเนี่ยอันนี้ที่โชว์รูมค่ะที่อารีซอย5ครับที่เปิดเพราะว่าลูกค้าเรียกร้องครับพี่วุฒิเชื่อไหมโชว์รูมเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้างนะอยู่ที่อารีซอย5แต่ว่ายอดขายเดือนนึงประมาณ 5-6 ล้านยอดขายเท่าไหร่นะฮะ 5-6 ล้านเฉพาะโชว์รูมเนี่ยอันนี้ 5-6 ล้านที่โชว์รูมใช่ค่ะที่อารีซอย5คือไม่ได้อยู่ในห้างเลยต้องเดินเข้าซอยเดี๋ยวให้ทีมงานนำภาพขึ้นหน่อยดีกว่าภาพโชว์รูมมีอะไรบ้างในโชว์รูมมีกระเป๋ามีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างที่พี่อยากซื้อแล้วก็ไม่รู้ทำไมผู้หญิงก็ชอบไปที่นี่มากก็ภาพที่เห็นชินตาคือจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีผู้ชายเป็นนั่งรอรูดการ์ดให้แฟนเยอะมากส่วนใหญ่ผู้ชายซื้อให้แฟนเหรอไม่รู้ว่าซื้อให้หรือถูกบังคับให้ซื้อให้ตาเริ่ม เริ่มขายวันแรกเนี่ยออนไลน์ในวันไหนประมาณ4ปีเกือบ5ปีแล้วค่ะก็เริ่มออนไลน์เลยเพราะว่าตอนนั้นที่เริ่มไม่มีเงินจริงพูดดีแล้วก็ไม่มีทางที่จะเปิดร้านได้ไม่มีเงินนี่คือยังไงกี่บาทคือที่เรามีเงินทุนเริ่มต้นประมาณ 90,000 คือจะไปเปิดร้านมันเป็นเอาจริงนะพี่ไปเซ็งร้านเลยมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยทำนู่นทำนี่ซื้อสต็อกอะไรเงี้ยทำค่านู่นค่านี่มันก็หมดแล้วใช่ไหมคะก็เลยมองว่าเออมันก็ต้องออนไลน์นี่แหละเพราะว่าช่องทางมันเหมือนกับมันใช้เงินทุนน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นน่ะก็ถามว่าเสี่ยงไหมก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าเมืองไทยไม่มีคนทำนะพี่วูดดี้เฟซบุ๊กบางคนยังไม่มีเลยอ่ะคนก็มองว่าแบบใครจะมาซื้อของออนไลน์นี่พูดเรื่องจริงนะตอน5ปีที่แล้วค่ะมีเพื่อนน่ะเดินมาบอกนะว่าใครจะมาซื้อของออนไลน์วะแกในเมื่อเมืองไทยมีตลาดนัดเยอะแยะไปหมดแล้วสุดท้ายเข้ามากันยังไงนั่นน่ะสิแล้วหนูก็เข้ามาหาเรายังไงอ่ะคือมันหลักๆเลยอะค่ะก็คือผ่านทาง Facebook แล้วก็ทาง Instagram แล้วก็ที่สำคัญที่สุดอะค่ะเหมือนที่พี่วูดี้เห็นอะปากต่อปากเวลาเขาช้อปเนี่ยเขาใช้วิธีไหนในการช้อปยังไงอะคะเขาซื้อยังไงเขาซื้อผ่าน LINE เขาช็อปผ่าน Facebook หรือว่าเขาเข้าไปในเว็บเขาโอนเงินพี่อยากรู้งานระบบการจ่ายว่าเนี่ยเขาทำยังไงเมื่อก่อนจะเป็น Facebook ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ผ่าน LINE ประมาณ 70% ครับลูกค้าก็จะแบบเอาคู่นี้ค่ะแล้วลูกค้าต่างชาติล่ะมีค่ะแต่ว่ายังเป็นส่วนน้อยอยู่แล้วเขาซื้อยังไงเขาก็ซื้อผ่าน LINE บางทีเขา inbox มาผ่านเว็บไซต์ก็ได้อย่าง Paris Hiltonเขาซื้อยังไงอ่ะคืออย่างนิกกี้ฮิลตันกับพาริสเนี่ยค่ะคือเป็นเพื่อนของเพื่อนอยู่แล้วอันนี้คืออันนี้คือไม่ใช่พาริสใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อีกรูปหนึ่งค่ะนี้อันนี้น่าจะลงเดี๋ยวก่อนนะพาริสฮิลตันนิกกี้ฮิลตันเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อยังไงนะคือเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนอยู่แล้วเออต้าส่งไปให้เขาจะบอกว่าซื้อก็ไม่ได้เพราะว่าต้าส่งเป็นคนส่งไปให้เขาคือเราอยากให้เขาใส่อ่ะแล้วปรากฏเขาใส่พี่แล้วหนูนี่อันนี้วันที่เขาเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะครับเขาใส่รองเท้าของคนไทยนะไปเลือกตั้งประธานาธิบดีนะแล้วเป็นสีเดียวกับธงชาติแล้วเดี๋ยววันที่เลือกทรัมป์เหรอใช่ค่ะอ๋อเหรอเขาใส่ที่แบบเขาใส่อยู่แล้วหรือเปล่าเขาใส่อยู่แล้วแล้วปรากฏว่าวันที่เลือกตั้งอ่ะเขาก็ใส่อันนี้เขาไปเดินตลาดผ้าอะไรเขาก็ใส่ของเราคือเขาใส่ของเราบ่อยมากคุณส่งไปให้เขากี่สีตอนนั้นส่งไปเยอะค่ะเหมือนกับแบบโหพี่เขานิกกี้ฮิลตันน่ะเขาจะใส่รองเท้าคู่ไหนก็ได้บนโลกอ่ะหนูก็เลยส่งไปเลยบอกว่าคุณเอาสีไหนคุณได้หมดคิดว่าทำไมเขาถึงใส่รองเท้าของเราคืออย่างนี้หนูว่าดาราเมืองนอกเนี่ยอย่างเขาอ่ะเอาพูดจริงนะเขารวยระดับเนี่ยเขาใส่แบรนด์ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นแบรนด์ที่เขาเลือกมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์แบบที่แบบโหแบบแบรนด์เนมแต่ว่าเขาใส่แล้วเขาชอบแล้วเขารู้สึกสบายหนูว่านั่นเป็นหลักฟีดแบ็กที่กลับมาส่วนใหญ่ก็คือใส่แล้วสบายใช่ค่ะคือนิกกี้เนี่ยเพื่อนบอกเลยว่าเขาชอบมากเพราะว่าเขาเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วเขาก็ต้องใส่เดินไปนู่นมานี่อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้จังเลยว่าความสบายมันเป็นยังไงนะแต่ว่าไซส์เนี่ยมันมี43มั้ยอ่ะ43แล้วเขามีถึง42เอ้ย43หนูกำลังมีหนูอยากให้พี่วูดดี้ลองไซส์อะไรเอามาสิเดี๋ยวขอลองของป้ายสิมันลองของลูกน้องเราเองเลยมันต้องลองอ่ะพี่เพราะว่าตั้งแต่รู้จักกับรองเท้า ONB มาเนี่ยนะฮะไม่เป็นไรฮะยังไม่เคยได้มีโอกาสสวมใส่เป็น
ลูกค้าผู้มีการละคุณมากเลยอ่ะนี่คุณติดนี่วูดี้เวิลด์เยอะมากเนี่ยขอบอกทีมงานเรานี่ใส่แต่รองเท้าของคุณใช่ใหญ่สุดนี่คือ42เหรอฮะให้พอดีด้วยอ่ะเออใส่ได้พอดีด้วยอ่ะพอดีด้วยโอ้ยพอดีด้วยเอ้ยพอดีใส่ได้อ่ะนี่ใส่เดิมใส่มาทำงานมันจะรู้สึกประหลาดมากถ้าพี่ใส่รองเท้า OMB เอจิก็อยากให้มีเบอร์4นะไหนเอจิมีถึง44ตอนนี้มีถึง44กำลังจะมีแล้ว43 44นี่มาคุยกับลูกน้องทีมงานเราที่ดูอีเวนต์สวยเอจิเคยคิดอยากจะใส่รองเท้า OMB ไหมอยากใส่เพราะว่าสีนูนมันสวยมากสีไหนสีไหนสีนูนค่ะหนูมี9เชดให้พี่มันทำให้เท้าเราดูสะอาดถ้าเขาทำแบบออกเป็นเมนส์หน่อยอยากใส่ไหมอยากใส่แต่จริงๆ FG คงอยากใส่ของ Women's มากกว่าใช่ไหมใช่ค่ะรองเท้าเราเบอร์อะไร45ตัวใหญ่เกินผมมี44นี่พี่ใส่43ดูดีไหมใส่ได้ค่ะเพราะเท้ามันยืดนิดนึงมันดูสาวไหมมันก็ไม่สาวนะพี่วูดดี้พี่วูดดี้นี่ไงหนูทำให้พี่ไงฮะมีที่ทำให้พี่ไงใช่แต่ว่าเดี๋ยวมันต้องรอก่อนไงใช่ห้ามบอกเหรอยังพูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้เดี๋ยวก่อนยังพูดไม่ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยได้ทำไมคุณไม่ทำไซส์ใหญ่สำหรับผู้หญิงหรือว่าเกย์ที่ทำกำลังมีนะคะ43 44 43 44เอา45ด้วยเหรอ45จริงๆ44หนูก็ใส่ได้45เพราะมันยืดอีกนิดนึงใช่มันก็เพราะเรามีลูกค้าอย่างเงี้ยเยอะบางทีผู้หญิงรองเท้าไซส์ใหญ่เขาหาซื้อยากมากพี่แล้วถ้าเขาเจอนะเขาเอาหมดเออขอแค่มีเมาส์เลยสีเลยไหมพี่พยายามจะสัมผัสว่ามันดียังไงคือมันเหมือนกับเดินเท้าเปล่าใช่ค่ะใช่ไหมเหมือนพี่ใส่ถุงเท้าความรู้สึกเหมือนพี่ใส่ถุงเท้ามันเหมือนกับสมมติว่าใส่ถุงเท้าเดินอยู่บ้านไม่กัดเลยมันนิ่มงั้นสีซื้อแบบคู่ที่สองสีเดิมอะไรนะครับซื้อแบบอย่างสีเบอร์กันดีซื้อแบบคู่ที่สองเป็นซื้อสีเดิมไฟก็ซื้อมีบางคนซื้อสีเดียวหลายๆอันไหมมีค่ะ50คู่ครั้งเดียวก็มีค่ะทุกสี50คู่เขาก็เดินมาบอกว่าพี่เอา37ทุกสีแค่นั้นจบแล้วที่บ้านเขาเคยเห็นไหมเขาเป็นโชว์รูมตั้งเขาก็เป็น O&B ไม่ได้มีคนเดียวด้วยนะคะครับเขาเป็นอย่างนี้มี O&B แฟนเยอะไหมเนี่ยมันเยอะหนูว่าเยอะนะหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมเวลาคนซื้อต้องซื้อหลายๆคู่นี่ยังไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เป็นอะไรที่แบบมันดูแล้วหน้ามีไว้หลายเฉดสีไงจะได้เก็บไว้แต่นี่ชอบเลยนะนี่แล้วก็อันนี้ตอนนี้มีที่พี่วูดดี้เห็นนะคะมีรุ่นพิเศษอันเนี้ยที่เป็นทูโทนไหนจ๊ะอันเนี้ยที่คือออมมี่ซองที่เป็นแฟชั่นเรียกที่เป็นแฟชั่นบล็อกเกอร์ระดับโลกใช่ค่ะคลับกับใครฮะออมมี่ซองเป็นแบบเหมือนเป็นท็อปแฟชั่นบล็อกเกอร์ของโลกเลยค่ะแล้วเราไปคุยกับเขายังไงก็ตอนแรกเราหาเฟซของ O&B แล้วตาก็มองว่าอยากได้เมืองนอกอ่ะอยากได้มันเป็นอย่างนึงแบรนด์ไทยอยู่ดีมีเฟซเป็นดาราต่างประเทศเลยค่ะก็เลยให้เพื่อนลองติดต่อว่าใครที่เหมาะสมปรากฏออมมี่ซองเนี่ยเขาเป็น Queen of Mix and Match คือผู้หญิงทุกคนน่ะที่แต่งตัวเนี่ยจะรู้จักอันนี้ลินเซ่เขาใส่ของคุณด้วยใช่ไหมค่ะอันนี้ลินเซ่แล้วก็เลยคุยกับเขาคุยไปคุยมาเขาสนใจว่าอยากจะทำคอลลาบแล้วมาออกแบบให้ด้วยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ที่เห็นใหม่ดาวิกาใช่ปะใช่เขาดูภาพใหม่ดาวิกาใหม่รอบตรงนี้ใหม่ดาวิกานี่สะสมเยอะมากขนาดนี้เลยเหรอโอ้เป็นแฟนเลยนะเนี่ยเป็นแฟนมีพี่อ้ำครับพี่อ้ำพี่ชมก็นี่พี่อ้ำนี่ดาราเวลาเขาได้นี่เขาชอบโพสต์ภาพแบบนี้นะใช่ใช่ล้อมรอบด้วยรองเท้าใช่นี่อันนี้มีคุณแม่ชมพู่ล่าสุดกับรุ่นที่เป็นคอลลาโบเรชันกับพลอยชวะคุณแม่ก็ใส่คุณแม่ก็ใส่นะครับนี่คิมเบอร์รี่น้องคิมน้องคิมก็มีมีค่ะพี่รู้สึกว่าดาราผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะมีบทเลยอ่ะคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีแอร์เมสมากที่สุดในโลกครับคนนี้ค่ะเป็นคนสิงคโปร์ซึ่งก็มีรองเท้าของคุณด้วยใช่อันนี้เขาโพสเองมั้ยใช่ค่ะเขาโพสลงไอจีแอนทองพี่แอนก็ใส่ก็ใส่ค่ะว้าวพี่นี่น้องปูก็มีปูก็มีค่ะนี่ชวาฟสกี้แล้วก็มีโปรเจกต์ล่าสุดคือที่ทำกับชวาฟสกี้ก็คือไม่ใช่รองเท้าธรรมดาคือเอาคริสตัลของชวาฟสกี้อะค่ะมาอยู่บนรองเท้าเราเห็นเรามีหรือยังเรามียังห้ามเปิดเผยสิพี่วูดดี้แล้วมันจะออกมาเมื่อไหร่ยังไงสิ้นปีนี้ครับสิ้นปีนี้กลับไปที่จุดที่มันเปลี่ยนเลยดีกว่าฝันอยากจะมีร้านรองเท้าออนไลน์ค่ะมีเงิน 9,000 บาท
90,000ค่ะ90,000เป็นเงิน90,000บาทแล้วยังไงต่อตอนนั้นก็เอาจริงๆนะคะคือตอนแรกทําธุรกิจตอนแรกทําเสื้อผ้าเด็กก่อนแล้วเจ๊งแล้วพอมันเจ๊งอ่ะคนเวลามันเจ๊งมันแบบมันก็เริ่มแบบดาวนะมันก็เฟลมีความรู้สึกเฟลว่าเฮ้ยทำต่อไปอ่ะจะยังไงดีอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนมันไม่มีทางเลือกอะค่ะพี่วูดี้คือหนูไม่มีเงินนะไม่มีเงินก็คืออันนี้เป็นก้อนสุดท้ายแล้วถ้าไม่ทำอ่ะก็คือไม่รู้จะเอาอะไรกินก็เลยต้องทำมันเหมือนคนที่จนตรอกอะค่ะมันเหมือนคนที่จนตรอกแล้วอะทีเนี้ยแน่นอนสิ่งที่พี่อยากจะถามต่อไปก็คือไอ้สิ่งที่เราคิดว่าที่ผ่านมาเราตัดสินใจเลือกที่จะทำทันทีเลยเมื่อทำทันทีปั๊บชีวิตเปลี่ยนทันทีนั่นก็คือมันมีอยู่วันหนึ่งก็คือวันที่พอธุรกิจแรกมันเจ๋งใช่ไหมคะแล้วตาก็มองว่าจะเอาอย่างไรดีเราจะกลับไปเป็นพนักงานประจำดีหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนเราตอนนั้นไปเป็นพนักงานประจำอ่ะมันก็ได้เงินเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มองว่าคือต้าค่ะใช้วิธีคือมองย้อนกลับไปพี่วูดดี้เวลาเราคิดว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรดีทำอะไรดีมันยากแต่ต้าลองนึกว่า imagine ว่าถ้าตัวเองอายุ50ปีแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเราจะเสียใจที่สุดเราก็เลยบอกว่าโหถ้าอายุ50อ่ะไอไม่เสียใจนะที่จะแบบไม่ได้เป็นพนักงานประจำแต่จะเสียใจมากถ้าไม่ได้ทำธุรกิจของตัวเองวันนั้นรู้เลยว่านี่คือสิ่งเดียวในชีวิตที่ต้องการทำทำเลยทำเลยอย่างแรกที่ทำก็คือทำเลยคือทำเลยก็คืออ่ะฉันจะทำธุรกิจของตัวเองอันใหม่อีกอันหนึ่งเป็นผู้หญิงที่เก่งมากนะแต่เรื่องไหนที่ไม่เคยพูดเลยเรื่องไหนที่ไม่เคยและบอกกับทีมงานวูดดี้จะแชร์ในครั้งนี้ทราบบอกว่าถ้าบอกว่าการอยู่ในธุรกิจนี้นี่ก็ไม่ได้บอกว่าง่ายนะถูกไหมใช่มันก็จะมีคู่แข่งเยอะมากใช่คืออันนี้พูดจริงนะพี่บุตรดีถ้าไม่ใช่รายการพี่หนูไม่พูดเหมือนกับว่าพอเราเริ่มดังอ่ะมันก็เริ่มมีคนทำตามครับซึ่งคนก็มองว่าแบบเอ้ยแล้วคุณทำยังไงตอนแรกอ่ะบอกเลยนะคะว่าเราอ่ะทำรองเท้าอันนี้มาจนประสบความสำเร็จกลายเป็นเหมือนกับว่าผู้หญิงทั่วไทยใส่ใช่ไหมแล้วเวลาเห็นคนอ่ะพูดง่ายว่าทำคล้ายๆเราบางคนเหมือนก๊อปอ่ะคือลูกค้าส่งลูกมาให้เราเองถามว่านี่คือแบรนด์โอเอ็มบีหรือเปล่าคะโอเอ็มบีไปเปิดแบรนด์อีกแบรนด์ลูกอีกแบรนด์นึงหรออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกนะว่ามันแบบโหแบบเราแบบรักทำแบรนด์มาเหมือนลูกอ่ะแล้วอยู่ดีเหมือนมีคนก๊อปลูกเราไปอ่ะอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวะอะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดอ่ะก็มานั่งแซงว่าหนึ่งคือเพื่อนปลอบใจว่าอะไรมาดีมากแซงว่าแกดังแล้วมันเลยมีคนก๊อปสองแสดงว่าเขาอยากเป็นแกอย่างเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นมีจุดให้มุมที่เราคิดอะไรเงี้ยตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ซีเรียสโดนก๊อปดีกว่าไปก๊อปเขานะใช่ใช่ไหมใช่เป็นยังไงบ้างหรือวิตองกับซูพรีมโดนก๊อปเป็นทั่วบ้านทั่วเมืองเขาก็ยังโอเคอยู่บ้างที่ว่าตอนนี้แล้วมันมีประเด็นอย่างนึงก็คือว่ามันโดนก๊อปมาไม่เท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่หนูไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือว่ามีอาจจะเป็นคู่แข่งหรือว่าอะไรต่างๆนั่นอะเหมือนไปโพสต์ทำทีว่าเป็นลูกค้าครับแต่ว่าพูดถึงแบรนด์เราในทางที่ไม่ดีคือการ discredit ใช่แล้วผ่านมันมายังไงฮะคือตอนนั้นนะคะต้ามองว่าผู้ตามยังไงก็เป็นผู้ตามเมื่อก่อนอะสมมติต้าทำงานใช่ไหมคะต้าถือว่าใครที่จะมาเป็นต้าเคยคิดนะคะว่าจะแข่งกับตัวเองอะยังยากเลยคือเหมือนกับว่าใครที่จะมาคิดแข่งกับโอเอ็นบีอะโหเพราะว่าเราทำงานอะเราไม่ได้เดินนะพี่เราวิ่งเวลาทำงานอ่ะต้าพยายามวิ่งตลอดเพื่อให้หนีจากคนอื่นตอนนี้เราแค่ต้องวิ่งเร็วขึ้นเมื่อก่อนอาจจะวิ่งแบบเหยาะๆใช่ไหมตอนนี้สปีดบอกเลยคนอย่างต้าเนี่ยมันมีความรู้สึกเหนื่อยบ้างไหมเพราะว่าเราวิ่งตลอดเวลาใช่ไหมหนูว่าทำเอาจริงนะคะหนูว่าทำงานทุกอย่างเหนื่อยหมดต่อให้พี่ไม่มาทำธุรกิจทำงานประจำอยู่บ้านเฉยๆยังเหนื่อยเลยบางทีแต่ว่าเหนื่อยแล้วมันได้เงินหนูโอเคได้เงินเยอะด้วยใช่เหนื่อยแล้วได้เงินโอเคตอนนี้ประมาณ500ล้านได้สิ้นปีนี้คิดว่าน่าจะประมาณ400กว่าค่ะ400กว่าเกือบเข้าตลาดเมื่อไหร่ครับ OMB แต่ว่านี่คือยอดขายรวมประมาณ5ปีนะคะคิดจะเข้าตลาดเมื่อไหร่ก็เคยคิดแต่ว่ายังเป็นอนาคตเตรียมตัวอยู่จะมีหลายวิธีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ยังเอนจอยอยากจะสร้างแบรนด์ให้มันแข็งแรงกว่านี้ค่ะโอเคคราวนี้เราจะลงลึกหน่อยดีกว่าทันทีเราเห็นแล้วว่าคุณตัดสินใจคิดปั๊บทำปั๊บแต่สิ่งที่พี่ยังไม่ได้คำตอบพี่รู้สึกว่าพี่อยากจะรู้ลึกนิดนึงก็คือว่าไอ้ดีเทลเนี่ยกว่าจะขยายพันธุ์มันเนี่ย
นะกว่าจะขยายพันธุ์มันออกไปเนี่ยมันจะต้องมีหลักการมันจะต้องมีช่วงปีหนึ่งซึ่งคุณต้องเจออะไรเยอะมากเลยอ่ะพี่อาจจะรู้จุดเปลี่ยนอ่ะที่มันขยายพันธุ์ได้เร็วอ่ะที่มันขยายพันธุ์ได้เร็วอ่ะค่ะเทคนิคที่ขยายพันธุ์ได้เร็วคือตอนแรกดีกว่าถ้าอยากจะขยายพันธุ์ได้เร็วต้องลองเจ๊งแบบหนูก่อนก็จะเลยรู้สึกว่าหนึ่งก็คือตอนที่ทำปีแรกก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คนทุกคนทราบอะค่ะหนูได้กำไรแค่ 4,000 บาทครับอ่าฮะทั้งปี 4,000 บาททั้งปี 4,000 บาทได้กำไรวันละ10บาทครับแล้วก็ทำงานหนักมากนะคะทำงาน11ชั่วโมงต่อวันก็เลยงงตอนนั้นนะคะเป็นจุดเปลี่ยนเลยพี่วูดดี้ว่าเฮ้ยทั้งๆที่ของก็ขายดีอะไรที่เราขาดหายไปหนูเลยรู้ว่าหนูมีความเป็นดีไซเนอร์มาก่อนแล้วปีความเป็นศิลปินนะคะจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพวกทำบัญชีกับเรื่องเงินอะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่เป็นจุดอ่อนของเราแล้วก็ปรับพอแค่ปรับนิดเดียวค่ะเหมือนกับเติมจุดอ่อนที่เราขาดไปอะค่ะแล้วก็เติมไปปุ๊บแป๊บเดียวอะยอดขายพลิกกลับมาเป็นล้านสิ่งที่เราเติมคืออะไรสิ่งที่เราเติมจริงๆคือทัศนคติตอนนั้นนะคะเราไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่าเราจะกลายเป็นแบรนด์รองเท้าที่ผู้หญิงใส่ทั่วประเทศเราคิดแค่ว่าเฮ้ยผู้หญิงธรรมดาอย่างเราอ่ะทำได้แค่นี้ก็ดีละมันเลยทำให้เราอะค่ะหนึ่งก็คือไม่กล้าแม้แต่จะส่งของให้ดาราพี่เชื่อป่ะหนูว่าไม่กล้าแม้แต่จะคุยกับดาราว่าไม่กล้าส่งของเพราะว่ากลัวเขาปฏิเสธว่าเขาจะใส่รองเท้าเราหรือเปล่าคิดว่าของเราไม่ดีพอให้ดาราใส่หรือดาราจะเซโนใช่ก็เลยหยุดตัวเองไม่ให้เลยใช่มีพีองพีอาร์ไม่เคยทำแล้วอะไรที่ทำให้ก้าวผ่านแล้วก็ทำเรารู้สึกว่าตอนนั้นนะคะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตอนเนี้ยมันต้องทำตอนเนี้ยเพราะว่าเราลงทุนมาถึงตอนนี้แล้วเนี้ยแล้วก็ถ้าจะให้รอไม่ไหวแล้วนะและคนแรกที่คุณติดต่อทันทีคือคนแรกที่ติดต่อทันทีตอนนั้นติดต่อชื่อเป็นพี่เก๋พี่เก๋ที่เป็นคนที่ดังมากเป็นคอสตูมดีไซเนอร์ให้กับรายการละครที่ดังทั้งหมดครับแล้วก็ติดต่อไปปรากฏพี่เขาน่ารักมากเขาก็เหมือนกับแบบเฮ้ยส่งมาเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนกับมีดาราที่เวลาไปแสดงละครเนี่ยเขาก็ใส่รองเท้าเราก็เริ่มชอบก็เริ่มชอบแต่ดาราคนไหนดาราตัวแม่เลยที่ติดต่อเลยแล้วก็ส่งไปให้เลยที่เอาที่ฮือฮาที่สุดนะคะพี่อ้ําหาวิธีติดต่ออ้ํายังไงเนี่ยโชคดีหนูไม่รู้ว่าหนูทำบุญด้วยอะไรโชคดีพี่อ้ําอ่ะก็เป็นรู้จักกับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกเพื่อนแบบว่าเฮ้ยแบบอยากส่งทอยพี่อ้ําอะไรเงี้ยก็เลยลองส่งไปปรากฏพี่อ้ําใส่พี่ไม่คือมันไม่น่าเชื่อพี่เหมือนกับแบบแค่เราคิดว่าเราอยากเมื่อก่อนอ่ะเราคิดว่าเขาอ่ะคนอย่างอ้ําพัชราภานางเอกอันดับ1อ่ะใครจะมาใส่รองเท้าเราอ่ะพี่มันเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยแค่เราคิดว่าเฮ้ยทำไมจะไม่ทำไมไม่ลองอ่ะมันเสียหายอะไรเนอะมันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่งให้เขาปรากฏเขาโพสแล้วเขาชอบมากด้วยแล้วเขาก็เลยลง IG ให้เพราะปกติอะค่ะพี่อ้ำเนี่ยเวลาเขาลง IG เพราะว่าเขาชอบเขาชอบจริงๆเขารักในตัวโปรดักต์มันจริงๆอะไรเงี้ยวันที่เรารู้สึกว่าเราได้ละยืนอยู่บนจุดที่สูงที่สุดละของการขายรองเท้าออนไลน์นั่นคือตอนไหนโอ้ตอนเอาเป็นว่าแค่ทำยอดขายได้เดือนละล้านหนูก็แฮปปี้แล้วตอนนั้นนะคะจากคนอ่ะพี่พนักงานประจำอ่ะเราได้เงินเดือนหลักหมื่นนะคะจนมาทำธุรกิจอ่ะเดือนได้เดือนละ1ล้านนี่เยอะมากนะคะแล้วจนกลายเป็นวันละล้านจนกลายเป็นวันละล้านวันละล้านนี่มันมาจากยอดขายตรงไหนยังไงฮะก็เนี่ยก็เหมือนที่พี่พนักงานของพี่หุ่นดีซื้อเนี่ยค่ะมันซื้อกันทั้งประเทศเลยเหรอฮะวันละล้านวันนั้นก็ขายได้ประมาณเท่าไหร่นะ500ครับ500คู่คนก็มาลุมแย่งกันเพราะว่าอะไรเขากลัวว่าเขาจะซื้อไม่ทันแล้วของมันจะขาดในถามใช่ไหมคะกลัวจะซื้อไม่ทันแล้วถ้ามันหมดอ่ะเขาต้องรอเขาจะไม่รอเขาจะต้องได้สีที่เขาต้องการเลยทันที มีการจองออนไลน์ก่อนไหมมีค่ะมีถึงขนาดว่ามีถึงขนาดว่าร้านเปิด11โมงต้องมาต่อคิวแล้วก็อ้อนวอนบอกว่าขายให้พี่ก่อนเดี๋ยวพี่ซื้อไม่ทันนี่คือหน้าร้านหน้าร้านออนไลน์ก็คือมาติดสินบนพนักงานบอกว่ากรุณาเถอะจองให้พี่ก่อนพี่กลัวไม่ทันจริงเพราะว่าพี่ยังไม่สามารถกดเว็บไซต์ได้เร็วเท่าคนอื่น มีหลายคนที่ดูทำทันทีมีฝันแบบคุณนี่แหละเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจอาจจะเป็นรองเท้าหรืออาจจะเป็นบิสซิเนสแบบอื่นอยากเป็นแบบต้า OMB จะบอกอะไรให้เขาทำทันทีครับหนึ่งก็คือหนูว่าอย่าคิดมากหนูคิดว่ากับดักของคนสมัยนี้ค่ะพี่วูดดี้คือคิดเยอะจนไม่ได้ทำครับแล้วหนูพอเปลี่ยนจากคนที่ไม่คิดเยอะมาเป็นคนที่คิดแล้วอะเฮ้ยก็ลองดูก็ลองทำอะมันก็แค่นั้นอะมันแล้วมันก็ได้เลยครับ
แค่นั้นนะคะแล้วหนูพบว่าคนที่เพื่อนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่อะเป็นพวกที่คิดไม่เยอะจริงๆพี่วูดดี้แต่เขาคิดแล้วเขาทำเลยแล้วก็ให้เหมือนกับว่าแก้ปัญหาไปทีละขั้นตอนไม่ใช่รอจนแบบทุกอย่าง perfectionist หมดแล้วค่อยมานั่งทำเนี่ยแก้ปัญหาไปทีละอันทีละอันเราเห็นหลายคนแล้วตั้งคำถามเยอะคิดเยอะมากจนไม่ได้ลงมือทำผ่านไปแล้ว10ปีก็ยังคิดเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วพอถึงวันนั้นปุ๊บก็แก่เกินที่จะมีพลังในการทำอะไรสักอย่างใช่ใช่นี่บอกเลยว่าคุณมาไกลมากโอ้ค่ะขอบคุณมากไกลมากก็ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าเอาจริงไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้เพราะว่าตั้งเป็นพี่วูดดี้หนูเป็นผู้หญิงธรรมดาจริงๆถ้าใครรู้จักอ่ะไม่ได้แบบเก่งกว่าคนอื่นไม่ได้แบบมีความสามารถไม่ได้อะไรมากกว่าคนอื่นเลยแต่ว่าคิดว่าสิ่งเดียวที่มีมากกว่าคนอื่นคือเป็นคนมีความอึดคือหนึ่งคือทำทันทีใช่ไหมคิดแล้วทำเลยสองคืออึดเวลามีปัญหาหนูไม่เคยย่อท้อไม่เคยบ่นไม่เคยแม้แต่จะดราม่าเลยนะว่าทำไมต้องเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับฉันอะไรเงี้ยเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือแก้ปัญหาไปให้ถึงเป้าหมายแค่นั้นเองเวลาเจอปัญหาปุ๊บไม่เคยบ่นเลยไม่เคยค่ะน้อยมากน้อยมากซึ่งก็โชคดีมากเพราะว่าพ่อแม่ปลูกฝังมาอย่างนี้แล้วก็แน่นอนมีเรื่องที่อยากจะบอกบุญด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่คืออย่างนี้คือหลายคนถามแต่ว่าเอาแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเพื่ออะไรพี่วูดดี้เวลาเราประสบความสำเร็จเพื่อตัวเองบางทีมันเหือดแห้งหนูมองว่าการที่หนูมีเงินมีทุกวันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งก็คือเพราะลูกค้าให้สองเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าที่เราประสบความสำเร็จเหตุผลคือเราจะได้สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นเหมือนที่พี่วูดดี้ทำเนี่ยเราใช้ชื่อเสียงใช้เงินทองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นหนูก็เหมือนกันคือตอนนี้ค่ะมีเพื่อนเนี่ยเป็นผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลเพื่อนอายุ28นะคะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาวังเป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เขาเนี่ยต้องการหนูเนี่ยต้องการนำเงินเนี่ยไปช่วยให้กับผู้ป่วยผู้พิการที่อยู่ติดบ้านติดเตียงคราวนี้มาประจวบเหมาะอย่างนี้พี่วูดดี้เคยมีเงินที่พี่ลืมไปแล้วเพราะว่าพี่มีคือหนูมีเงินที่ฝากประจำอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็เหมือนให้เขาตัดบัญชีใช่ไหมทุกเดือนจนลืมไปแล้วว่าเรามีบัญชีเนี้ยปรากฏมาดูอีกทีอ้าวมีอยู่600,000หนูก็เลยแบบว่าอ้าวไหนๆเงินมีอยู่600,000ก็เลยเอาเงิน600,000เนี่ยค่ะไปบริจาคตั้งต้นให้กับโครงการนี้ก่อนแล้วก็เลยชวนเด็กพี่วูดดี้หรือว่าอะไรเงี้ยว่าไม่ต้องหาเงินใหม่พี่วูดดี้เอาเงินที่เราลืมไปแล้วว่าเรามีอ่ะบางทีมันมีในกระเป๋าแบบเก่งๆบางคนต้องหาเยอะเหมือนกันนะเพราะมันไม่รู้อยู่ตรงไหนมันไม่มีเลยมันมีเงินที่ติดบัญชีบางทีพี่ไม่ได้ปิดบัญชีอาจจะมีซ่อนอยู่ตามซอกของโซฟาอะไรอย่างนี้หรือว่าบางคนอ่ะสามีชอบแอบเงินภรรยามันมีคุณไปหรือหัวเตียงในลิ้นชักเงินคงเหลือใช่ก็ไปเอาเงินอันเนี้ยที่เราคอนเซ็ปต์คือไปเอาเงินที่เราหลงลืมเนี้ยค่ะมาทำให้เราจดจำชั่วชีวิตด้วยการให้คนอื่นครับใช่ให้กับโรงพยาบาลแล้วติดต่ออะไรยังไงนี่หนูผ่านบอกเลขที่บัญชีได้ไหมคะได้เลยครับได้เป็นของโรงพยาบาลเลยนะคะธนาคารออมสินอันนี้ค่ะรายละเอียดอันนี้นี่เดี๋ยวเราขึ้นบนจอให้คุณนะครับใช่ค่ะเป็นเลขที่บัญชีออมสินสาขานาวังค่ะเลขที่บัญชี020-2233-9698เป็นของโรงพยาบาลโดยตรงแล้วก็รับถึงวันที่13 ตุลาค่ะก็จะได้ปิดยอดอนุโมทนาสาธุนะคะอนุโมทนาค่ะขอบคุณมากค่ะและขอบคุณที่นำพารองเท้ามาเยอะเชียววันนี้ใช่ดูดีใจมากที่พี่วูดดี้ใส่อ่ะพี่ไม่เคยใส่แล้วพี่รู้สึกว่าใส่สบายสงสัยต้องพี่วูดดี้เอารุ่นนี้ไปก่อนไหม50 สีเรามีความลับจะบอกทุกคนเราเคยบอกต้าบอกว่าต้าพี่อยากได้แบบเวอร์ชันผู้ชายอยากได้มากแล้วคุณก็บอกว่าหนูก็บอกว่าหนูทำให้พี่เลยเป็นผู้ชายคนแรกในโลกที่จะมีรองเท้า50 สีพี่ฮะโอ้ยดีรุ่นวูดดี้แล้วก็ให้พี่วูดดี้เลือกสีเลือกสไตล์เลือกอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันจะคือเรียกว่าเดวัลล็อปจากดีไซน์เนี้ยแต่เป็นของผู้ชายอะพี่แล้วพี่จะต้องมีรูปที่คุณวูดดี้นั่งตรงกลางไม่ตรงกลางเราคิดว่ามันไม่แฟร์เพราะว่าผู้ชายหลายคนก็อยากใส่รองเท้าสวมสบายแบบนี้ใช่แต่พี่วูดดี้กว่าเอาพูดง่ายนะกว่าจะทำได้อย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบง่ายเหมือนอย่างตาเห็นนะเออเพราะว่ารองเท้าเนี่ยค่ะบอกเลยว่าที่โอนบีขายดีอย่างนึงคือใส่รองเท้าเพลียวเออเพราะฉะนั้นของผู้ชายทำออกมาก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมพี่ถูกต้องชื่อเรื่องวูดดี้ได้ไหมคะได้เลยครับพี่ให้อ๋อพี่ให้แล้วมี50 สีให้พี่เลือกเลยแล้ววันนั้นเราจะมาถ่ายกันใหม่นอนแล้วบนพื้นแล้วก็จะมีล้อมรอบไปด้วยรุ่น O&B Woody 50หนูว่าตอนนี้คนเขาอยากได้แล้วนะพี่จะบอกว่าผู้ชายทุกคนที่พี่
จอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆในวงการหรือนอกวงการเวลาบอกว่าจะมีรองเท้า ONB อาจจะมีทุกคนขนลุกหมดชื่อรุ่นบูตตี้อ่ะทุกคนขนลุกหมดว่าอยากจะลองใส่เหมือนกับเป็นรองเท้าแบบสวมชอบเขาจนกระทั่งถึงวันนั้นเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับแต่ตอนนี้สาวๆก็ enjoy กับรุ่น ONB ไปก่อนเข้าไปที่เว็บ onb.com ใช่เซิร์ชทุกอย่าง ONB ขึ้นหมดเลยค่ะครับยินดีด้วยความสำเร็จโอ้ขอบคุณค่ะพี่วูตตี้ดีใจมากแล้วก็ไอ้หลุยนี่ของใครฝ่ายพี่จะใส่พี่จะใส่ ONB แล้วใจมากพี่ใส่ ONB แทนหลุยนะมีไซส์42อีกไหมแถวนี้42ต้องถามพี่ป้ายนี่เนี่ยที่ตั้งอยู่มีไหมฮะไม่มีเลยสีเงินไม่มีเลยเหรอสีเงินก็ดูใหญ่อยู่นะ41ก็น่าจะใส่ได้นะคะพี่วูดดี้นี่ป่ะไว้ได้ได้พี่มันยืดคือหนังแกะพวกนี้มันยืดอะค่ะได้สิได้อยู่แล้วพี่ปรากฏว่าใส่รูเวอร์ชันผู้หญิงไม่ก่อนช่วงนี้ใส่เวอร์ชันพี่ดีหนูมันก็โอเคนะในระดับหนึ่งเดี๋ยวหนูไปปรับดีไซน์ให้เวลาเราไปเดินเที่ยวอะดี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 ไหมเนาะพี่วูดดี้ทรงมันก็โอเคนะเดี๋ยวหนูไปปรับให้มันแต่ว่าใช้ตรงโบข้างหน้า